นอข่าวโดยสำนักข่าว INN18:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีจัดรายการ Government Weekly ค่ะบอกดีใจที่ได้ร่วมประชุมสมัชชาเผยประชุม3เรื่องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะจัดรายการ Government Weekly ผ่านเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้ากล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่74ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะว่าดีใจที่ได้มาพูดคุยในบรรยากาศสบายๆที่นิวยอร์กแม้จะเจริญนะคะแต่รถก็ติดแล้วก็พลเมืองก็ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะส่วนการมาประชุมครั้งนี้มี3เรื่องหลักด้วยกันค่ะคือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าค่ะการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าได้โอกาสชี้แจงทุกเรื่องค่ะแล้วก็ได้รับความชื่นชมเรื่องหลักประกันทั่วหน้าที่สามารถนำพลเมืองเข้าสู่หลักประกันสุขภาพเข้าระบบได้เกือบ 100% แม้จะเป็นประเทศรายได้ปานกลางโดยไม่ได้มองแค่เรื่องการรักษาฟรีค่ะแต่ต้องมีคุณภาพและมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวค่ะว่าได้มีโอกาสพบคนไทยที่สหรัฐอเมริกาค่ะรู้สึกดีใจค่ะอีกทั้งคนเหล่านั้นก็ยังบอกว่ารักตนเองด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนักศึกษาขอพบเรื่องการทำงานหลังจบการศึกษาค่ะโดยได้ยืนยันไปแล้วนะคะว่ารัฐบาลได้เตรียมการเอาไว้แล้วทั้งพื้นที่ EEC ค่ะแล้วก็หลายคนก็รับปากจะไปทำงานที่ประเทศไทยซึ่งส่วนตัวก็ดีใจค่ะโดยตลอดเวลาที่ถ่ายทอดสดนะคะก็มีผู้รับชมหลายหมื่นคนค่ะแล้วก็มีการเข้ามาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมากเช่นการล้อเลียนคำพูดของนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งตอบกลับนักศึกษาที่ประท้วงในเวที Asia Society ค่ะรวมถึงการตอบว่าแล้วก็ล้อเลียนเรื่องการใช้ Google นะคะในการบริหารประเทศการเอาเทปรายการมาออกอากาศสดการวิจารณ์การใช้ภาษาไทยบนเวทีระดับโลกและบางคนให้นายกรัฐมนตรีค่ะใช้ Google Translate แปลคอมเมนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เข้ามาคอมเมนต์ในรายการนี้ด้วยโดยพบนะคะว่าส่วนใหญ่เป็นคนไทยค่ะแต่ว่าคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษค่ะต่อกันที่ประเด็นอาชญากรรมค่ะศาลจังหวัดนนทบุรีนะคะให้ประกันตัว6ผู้ต้องหาแก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทองค่ะตีหลักทรัพย์คนละ 180,000 บาทภายหลังจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองควบคุมตัวนายชัยพลพันนาหรือคิวนางสาวพิกุลทองบุญพาหรือเฟิร์สนายณทีสถิตพงษ์สถาพรหรือตีนายโกเศษฤทธิ์นิธิฤกษ์หรือปิงปองนายกฤษดาโลหิตดีหรือโนบิตะและนางสาวพัฒนันรักษากุลหรือปีใหม่ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาซ่องโจรและร่วมกันกระทำอนาจารในคดีที่นางสาวเดียพริตตี้นะคะที่มาร่วมงานเลี้ยงที่บ้านย่านบางบัวทองอ้างว่าถูกลวนลามระหว่างงานค่ะโดยท้ายคำร้องค่ะพนักงานสอบสวนไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะเนื่องจากผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งค่ะไม่มีพฤติการหลบหนีแต่ได้มาขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังผัดแรกระหว่างที่ยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จและรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะศาลพิเคราะห์จากพฤติการและข้อหาแล้วตีหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราววงเงินคนละ 180,000 บาทส่วนบุคคลที่หลักทรัพย์ไม่พอค่ะศาลอนุญาตให้วางเงินประกันร้อยละ20ของวงเงินคือคนละ 36,000 บาทและติดกำไร ติดกำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากำไร EM ระหว่างที่ยังอยู่ระหว่างผัดฟ้องคดีค่ะญาติของผู้ต้องหา3คนค่ะคือนายโกเศษหรือปิงปองนายกฤษดาหรือโนบิตะแล้วก็นางสาวพัฒนันหรือว่าปีใหม่ยื่นหลักทรัพย์วงเงิน 180,000 บาทต่อศาลเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะโดยศาลอนุญาตให้นัดมารายงานตัวนะคะในวันที่9ตุลาคมในเวลา 8:30 น.ค่ะนอกจากนี้ค่ะศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องหาที่1 2 3ได้แก่นายชัยพลหรือคิวนางสาวพิกุลทองหรือเฟิร์สและนายณทีหรือตีได้ประกันตัวไปในชั้นฝากขังแล้วโดยให้ติดกำไรข้อเท้า EM พร้อมวางเงินประกันเงินสดอีกคนละ 36,000 บาทค่ะไปปิดท้ายกันที่ประเด็นเศรษฐกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันยังไม่เพิ่มสิทธิ์ชิมช็อปใช้สิทธิ์ล้านคนถือว่าเหมาะสมชี้ระบบอาจติดขัดบ้างไปติดตามประเด็นนี้กับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมค่ะ
นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการชิมช็อปใช้ว่าทางกระทรวงการคลังจะไม่เพิ่มจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ 1,000 บาทที่ปัจจุบันให้ที่10ล้านคนเนื่องจากได้ศึกษาแล้วว่าจำนวนดังกล่าวเหมาะสมต่อการดำเนินโครงการนี้พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมบัญชีกลางไปตรวจสอบร้านค้าที่ดำเนินการผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะการจำหน่ายลอตเตอรี่ร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการถอนเงินออกจาก G-Wallet ซึ่งหากพบร้านค้าใดดำเนินการรูปแบบดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการทันทีส่วนปัญหาการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยว่าประชาชนมีปัญหาการยืนยันตนนั้นสามารถติดต่อสอบถามกลับได้ที่ call center ของธนาคารและกรมบัญชีกลางได้ซึ่งสามารถให้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนแต่ละรายได้ทันทีเนื่องจากมีผู้ใช้เป็นจำนวนมากปัญหาดังกล่าวอาจมีการติดขัดบ้างลุงโรจน์ใจอ่อนน้อมสุขาเวนเอ็นรายงานจากกระทรวงการคลังครับจบการเสนอข่าว 18:07 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN